ังสือเขียนหนังสือไม่อะไรใช้อะไรเขียนใช้อะไรเขียนปากกาปากกาไม่ใช่ปากกาเลือดโอ้ยดินสอและตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนดินสอโอ้และย่านนี้เป็นย่านเก่าแก่มากคุณผู้ชมความอร่อยนี่ต้องแบบแน่นอนอ่ะเอาง่ายๆไม่อร่อยจริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องไม่เลยหรอกอยากลองไปไปไปนี่กันมั้ยฮะหวานๆกินต้องขนมหวานแล้วมั้ยหวานกว่าขนมก็น้องคนเมื่อกี้แล้วครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแม่อุดมครับขนมแม่อุดมข้างโรงเรียนสตรีวิทย์ครับเข้ามาดูเลยเข้ามาดูตามมาดูเลยร้านขนมนี้คุณผู้ชมเปิดมา60กว่าปีแล้วนะที่นี่ใช่พี่ตั้มแล้วก็ขนมที่เนี่ยมันจะมีความแบบแปลกๆเยอะเช่นอันนี้คือข้าวฟ่างแกลองชิมสิแกลองชิมถามเหนียวเหนียวเหมือนกะละแมเลยดมดมเหมือนกะละแมเออกะละแมแต่ว่ามันกรุบกรุบคุณผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นบางอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นจากข้าวฟ่างหวานมาพอดีมากตัวอย่างอื่นบ้างดีกว่าเข้ามาเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่าทองเอกเขาบอกว่าเป็นขนมโบราณหากินยากแกะเลยทองเอกใช่ค่ะคุณผู้ชมไปขายที่ร้านทองเลยพี่ตั้มทำไมอร่อยนรกแตกอ่ะจริงป่ะเนี่ยอร่อยแล้วถ้ากินเข้าไปแล้วไม่นรกไม่แตกนะใช่คล้ายๆจากมงกุฎเฮ้ยหอมแบบหอมควันเทียนอ่ะไม่เคยกินมาก่อนหอมมากเหมือนเป็นถั่วเหลืองถั่วตัดอ่ะใช่เหมือนเป็นถั่วเหลืองต่อตะโก้เผือกคุณผู้ชมว้าวมาดูนี่อะไรฮะฮะแล้วกล้องไปอยู่นู่นอ่ะแล้วท่านทำไงคุณผู้ชมแล้วนี่คือตะโก้เผือกครับผมเดี๋ยวเสียงไม่เข้ากล้อง23บาทคุณผู้ชมมี2ชิ้นพูดเลยนะคะว่าแพงมากเฮ้ยเดี๋ยวแพงไม่แพงเมื่อกี้ป่ะรีแอคป่ะแรงกินกินงานเลยอ่ะเราชอบแกชอบนะเพราะอะไรรู้ไหมกี่กล่องคะตัวกะทิเขาอะกะทิอร่อยหอมมากนวลมากเลยนี่คือหานุมานคุกุ่นหรือว่าข้าวตอกคือที่เนี่ยเป็นร้านขนมไทยที่แบบเหมือนเป็นขนมไทยโบราณหากินยากอะหลายอย่างเลยลองข้าวตอกข้าวตอกอุ้ยหอมเพราะว่าไอ้จริงๆอะข้าวตอกอะที่ไม่ใช่ขนมมันจะเป็นแบบข้าวแบบขาวๆเคยกินตอนเด็กแต่ที่นี่หอมกว่ามันมีอีกเยอะมากอยากให้แบบลองมากินเองนะขนมไทยโบราณที่นี่นะคะสำหรับร้านขนมแม่อุดมเออโอเคค่ะวิธีการเดินทางนะคะเข้ามาจากถนนดินสอปากซอยเลยนะคะเดินตรงมาประมาณ150เมตรอยู่ทางขวามือค่ะมาจากสตรีวิทคุณผู้ชม อยู่ทางด้านซ้ายมือครับผมเข้ามานิดเดียวประมาณสัก20เมตรเนาะครับผมใช่ไหมจ้าซื้อกลับบ้านนี่คือของโปรดของเรานี่คือถั่วทอดคุณผู้ชม wow. วันนี้จะได้กินถั่วทอดสูตรโบราณนะครับที่ขายมามากกว่า50ล้านปี60ปีก็พออยากจะดูว่ามีถั่วอะไรบ้างเข้าไปดูร้านกันดีกว่าค่ะอันนี้เรียกอะไรถั่วลิสงหลายถั่วกันเหลือเกินร้านนี้ไปไหนคะอยู่ครับอยู่เหมือนอาจารย์เช็คชื่อสมพงษ์อยู่ครับอันนี้ถั่วอะไรจ๊ะถั่วสงจ้าแล้วถั่วเหลืองนี่อะไรจ๊ะถั่วเขียวอันนี้แปลกมากเลยยังกระด้วงคืออะไรอ่ะดวงทอดถั่วฝักยาวอ๋อที่คือถั่วฝักยาวเดี๋ยววงเล็บว่าถั่วขาวอ๋อไหนถั่วลันเตาเขียวถั่วลันเตาอันนี้ถั่วฝักอ้าถั่วฝักอ้านะฮะเริ่มที่ถั่วนี้ก่อนนี่คือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วอะไรถั่วเขียวถั่วเขียวมันคือถั่วเขียวภาษาอังกฤษเขาเรียกมุ้งบีนมันอยากบอกใครแกฉันอยากลองอันนี้ว่ะอันนี้มันแปลกลองถั่วขาวถั่วไอ้ถั่วฝักยาวที่อยู่ในเฮ้ยอันนี้อร่อยมากไม่น่าเชื่อว่ามันเอามาทอดได้มันได้ความแบบพอมันเม็ดใหญ่มันก็ได้ความมันอ่ะลันเตา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 เอาจริงๆนะรสชาติอ่ะมันเหมือนกันหมดใช่พูดเลยเราว่าอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงเขาขายเพียงถุงละ
20บาทเท่านั้นคือทุกอย่างถูกมาก20บาทสำหรับร้านหัวทอดอุดมอุดมอะไรเหรออุดมอยู่นู่นไม่มีมึงกลับไปร้านขนมไทยหัวทอดสูตรโบราณ3 2 1เราแชร์นะคะสำหรับร้านหัวทอดสูตรโบราณแชร์จ้าแชร์แชร์มั้ยฮะแชร์ใช่มั้ยคะของบางแจ๋วฮะของบางแจ๋วของบางแจ๋วอ่ะของบางแจ๋วให้มีชื่อนิดนึงบางแจ๋วนะจ๊ะโอเควิธีการเดินทางค่ะพี่ตั้มใกล้ๆกับร้านขนมหวานอุดมเลยค่ะในถนนดินสอเลยมาได้เลยจ้าใช่จ้าซื้อกลับบ้านเขาบอกว่าเป็นผัดไทยที่อร่อยมากหมูย่างเนื้อนุ่มไก่ย่างเนื้อหอมไปลองกันเลยจานนี้แต่ดูกุ้งเขาแม่งให้3ตัวแล้วตัวใหญ่นะว้าวดูสีเส้นเห็นมั้ยตายไปเลยจ้าแพ้ว้าวว้าวมากเส้นนุ่มมากคุณผู้ชมเขาทำขึ้นมาใช่ป่ะแล้วทีมงานเขาถ่ายรูปกันจนตอนนี้เส้นยังนุ่มอยู่ไปพักกองที่นี่จริงซื้อกลับบ้านด้วยฝากข้าวฝากแม่คือตอนแรกอ่ะพี่ว่าวันนี้จะมาไม่ได้มีร้านนี้แต่ว่าตอนที่เดินผ่านมีคนแนะนำว่าร้านนี้อร่อยลองมาทานว้าวจริงไม่เสียชื่อเลยอ่ะตัวจริงร้านเขาน่าจะเหมือนเพิ่งเปิดใหม่ครับพี่ตั้มเปิดมาแล้วครับอร่อยจริงอ่ะกุ้งสดไหมหมดดีเลยอ่ะแต่เราว่าความเป็นมันกุ้งของเขาอ่ะไม่ค่อยออกดีมากดีมากค่ะผัดหอมกระทะอร่อยมากค่ะผัดไทยไฟทะลุหมูย่างจ้าเหมือนกันเส้นคงเหมือนกันนะคุณชมเส้นเหมือนกันมันต่างที่ตรงนี้หมูท็อปปิ้งเขาคือหมูใช่แต่ว่าพี่น้ำปกติผัดไทยมันผัดกับหมูหอมปะใส่หอมใหญ่ไหมหอมแดงใส่หรอใส่ว้าวคุณชมหมูย่างหอมมากนุ่มไม่น่าเชื่อว่าหมูย่างจะเข้ากับตัวผัดไทยอ่ะมันเหมือนเส้นจันน่ะเนาะมันเลยเหนียวนุ่มอ่ะดีอ่ะ10 อร่อยมากอร่อยมากซื้อกลับบ้านเลยใช่ย่างโคตรคอหมูย่างนี่คอหมูย่างอะไรนี่มันอะไรนะไก่ย่างโคตรไก่ย่างลองดิหอม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 เฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมไก่ย่างหมักหอมสมุนไพรมากใช่ดีแล้วนุ่มแบบนุ่มในชนิดที่ว่าต้องเอาไปแช่อะไรสักอย่างมาไปๆที่นี่เขาย่างแบบพอดีพอดีทำไมมันนุ่มขนาดนี้วะพี่ตั้มเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเกินไปอ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากลองจิ้มคือไม่จิ้มก็อร่อยแล้วนะนี่ลองจิ้มจิ้มอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยแพงทุกอย่างสำหรับร้านผัดไทยไฟทะลุค่ะวิธีการเดินทางอยู่ในถนนดินสอเช่นกันนะคะอยู่ตรงข้ามโรงแรมสตรีวิทเลยจ้าใส่ข้ามมาเลยหยุดไม่ได้เลยว่ะดีจริงว่ะเขาไม่ต้องทำให้อร
อร่อยขนาดนี้ก็ได้ป่าวะเออนี่ขายดีกันไปแล้วนี่โมเที่ยงครึ่งคนเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมรีบมากินออกจากบ้านเลยเอาตามรถเร็วๆมาเร็วเดี๋ยวแชร์โลให้ผมนี่คือข้าวมันไก่ไก่หลำในจิวเอาเลยเหรอไม่เอาเลยเหรอเรียวๆเรียวๆและนี่คือนอกจากคนแล้วที่ว่าดีกระเป๋าก็ดีด้วยเก็บไว้ก่อนนะร้านนี้ Work Hard Brand ไม่บอกราคาไม่ถามใครไม่น่าเกิน100เกินไปกินข้าวมันไก่ดีกว่าข้าวมันไก่ในจิวสูตรไก่หลำคุณผู้ชมไปครับไปอะไรคือออกมาแล้วขายกระเป๋าครับอร่อยต้องแชร์ของเราวันนี้อยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ไอหลำเฮ้ยขายมากี่ปีแล้วอ่ะอุ้ยลองกินดูก่อนจะลึกซึ้งฮาลาเราชอบเราชอบเราชอบเชงเชงต่อไปข้าวมันไก่มารจาเนื้อหนังได้นะคุณได้ครับผมขอมาเลยเราเดาๆนะครับว่าต้องมี40ปีเชื่อป่ะเอากี่ปีอ่ะเดี๋ยวคุณจะไปถามเขาจริงๆจังๆ20ฮะ20ประมาณ20ไม่เงินหรอผมว่า40ตอนนี้ถ่ายเขากี่ปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับว้าว20ปีโอเคกูยอมแพ้กูยอมแพ้40ปีกินสิกินเออคุณผู้ชมดูไก่เห็นไหมสังเกตว่าร้านข้าวมันไก่ที่เป็นสูตรไทยลับเนี่ยนะข้าวเขาจะแห้งจะแห้งเออแต่ถ้าข้าวมันไก่แบบสมัยเนี้ยแบบโหมันย่องเลยเออใช่นี่น้ำจิ้มอร่อยมากเลยน้ำจิ้มหอมแล้วข้าวหอมมากเลยมันไม่มันเกินเออแล้วไก่นุ่มไก่นุ่มเบื่อพอไอ้น้ำซุปมันอ่ะพอกินข้าวแล้วมากินกับซุปมันพอดีใช่มันตัดวิธีการเดินทางนะคะอยู่ถนนดินสอค่ะฝั่งเดียวกับลานกทมค่ะแซ่แซ่จ้าคือถนนดินสอมีสองฝั่งนะยูไม้ถูกจ้ามาเลยมาเลยหน้าปากซอยเลยคุณผู้ชมครับนี่คือลูกชิ้นปลาเออลองดีกว่าทำเองนะคะที่นี่ทำเองเปิดมา40ปีอาเจ้ชื่ออะไรคะชื่อป้าป้าลุงละอ่ะเรื่องคิดชื่อเพิ่งคิดชื่อเพิ่งคิดออกลูกชิ้นปลาที่นี่ใส่เกลือด้วยคุณผู้ชมเนื้อมันเนื้อมันเด้งนะคะเกลือเป็นหลักคือคนแน่นกินแล้วคิดถึงเหมือนตอนที่อาม่าเราไม่กินแต่ว่าคนจีนเขาจะแบบทำลูกชิ้นกินเองในบ้านรสชาติอย่างนั้นจริงๆมันจะไม่ใช่ไอ้ลูกชิ้นแบบที่มันใช้เครื่องผลิตมันจะมีความมันใช้มือเลยอาม่าแบบป้าได้กินจากมือใช่มือเลยคุณผู้ชมแล้วอย่างตัวเย็นตาโฟเขาอร่อยมากแบบไม่ต้องปรุงเลยอันนี้คืออะไรบะหมี่อะไรบะหมี่แห้งต้มยำชิ้นรอเลยหรอมีอย่างนึงอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยผักบุ้งที่นี่เป็นพิเศษยังไงคะท้องตลาดก็ไม่มีทำไมอ่ะปลูกเองไม่ใช่ปลูกเองมันไม่เหมือนกันเขายังเก็บไว้ให้คือใบมันจะเยอะใบเยอะผักบุ้งไทยโดยเฉพาะเลยอ่ะแล้วมันจะอ่อนโอ้เฮ้ยบะหมี่ต้มยำอร่อยบะหมี่ต้มยำแห้งดีมากดีมากมากก๋วยเตี๋ยวหลอดสองเครื่องลองอ่ะให้ลองอ่ะคือที่เนี้ยก๋วยเตี๋ยวหลอดมันไม่ได้แบบห่อมาเป็นแบบใช่เนี้ย
เน้นถั่วงอกเน้นถั่วงอกแต่ดีมันจะกรอบคุณผู้ชมเขาเคยทำแบบโบราณเลยถ้าที่เยาวราชเวลาไปกินอ่ะเขาก็จะขายแบบนี้คือไม่ได้พันเป็นแบบหลอดๆไว้อ่ะได้ครับผมเดี๋ยวจานห้าว่าแล้วสุดท้ายเบาะเบี้ยสดน้ำร้านหอมมากเนื้อเหนียวข้นๆหวานๆเข้าปากไปเฮ้ยเอาจริงปะมันเป็นรสชาติแบบโบราณจีนแท้ๆอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะสำหรับร้านเจ้าแห่งลูกชิ้นปลาใช่วิธีการเดินทางค่ะอยู่ตรงข้ามกับร้านกทม.เลยนะคะมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมจบแล้วไปกลับบ้านไปสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวฝากเพจด้วยนะครับผมอร่อยต้องแชร์ค่ะ Twitter อร่อยต้องแชร์ IG Instagram อร่อยต้องแชร์ YouTube มักกะบู.TV เว็บไซต์มักกะบู.TV และ Instagram ของเรา2คนครับผม F8.F8 ดีเจดำซาทำไมโซเชียลมันเยอะขนาดนี้วะสวัสดีค่ะจะ EP หน้า